สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ EDS Begin Again ที่นี่เลย98 EDS วันพฤหัสกับศุกร์นะคะก็จะเจอเอ็มแบบนี้ทุกสัปดาห์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับหนังที่เข้าสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเข้าไปเมื่อวานนะคะจริงๆหนังใหม่เนี่ยต้องเข้าพฤหัสแต่เรื่องนี้พิเศษเพราะเป็นหนังใหญ่จากทาง Sony Pictures นะคะเข้าเมื่อวานนี้สำหรับ Spider-Man Far From Home นั่นเองทุกคนนะไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าสนุกมากเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องเลยนะคะเพื่อนเอ็มบางคนบอกสนุกกว่าเอ็นเกมอีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสนุกกว่าหรือเปล่านะคะยังไงสัปดาห์นี้มีเวลาก็ลองไปหาชมกันนะคุณฟังแต่ว่าเอ็นเครดิต2ตัวย้ำกันอีกทีเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะส่วนเรื่องภาพยนตร์ติดตามกันได้ตอนนี้เพลงของพี่เบิร์ดธงชัยก็รออยู่แล้วค่ะนี่คืออยากถามก็ตอบค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับ EDS Bonus Makeover แจกโบนัส plus ความสวยนั่นเองหลายๆคนก็รอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมานะคะเดือนนี้มาแล้วเรียบร้อยเลยมีพื้นที่ให้กับคนที่อยากจะเติมสวยเติมหล่อนะใครที่มีแพลนอยากจะไปเสริมสวยไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องสำอางนะคะซื้ออาหารเสริมหรือว่าจะไปลงคอร์สฟิตเนสนะก็มาร่วมสนุกกับเราได้เลยในกิจกรรม EDS Bonus Makeover แจกโบนัส plus ความสวยค่ะโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็เอ็มชอบนะส่วนตัวตลอดเดือนนี้นะคะทุกเกมเลยจะได้ร่วมสนุกกันมีมูลค่าโบนัสสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อเกมนะแต่ถ้าคุณฟังดวงดีเนี่ยจะได้รับโบนัสคูณ4ไปเลยย้ำว่าโบนัสที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับไปนะคะก็คือ 20,000 บาทโอ้โหไม่แน่นะมาร่วมสนุกกับเราเนี่ยเตรียมตัวเลยสวยหลอกกันทั่วหน้าเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเอ็มจะมาบอกนะว่าเราเล่นเกมนี้กันยังไงติดตามฟังให้ดีเลยค่ะที่นี่98 EDS ค่ะคำถามซึ่งไร้คนตอบจาก Getsonova นั่นเองเนี่ยคะแต่ว่าคำถามนี้ตอบได้แน่นอนเนี่ยคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือถุงพลาสติกที่มันเยอะเกินไปแล้วนะคุณฟังถ้าเกิดเราช่วยกันคนเล็กคนละน้อยนะเอ็มช่วงปัญหาเนี้ยมันจะดีขึ้นแน่นอนอะเดี๋ยวตอนนี้ขอมาบอกละกันว่ามีแบรนด์ค้าปลีกนะคะ4แบรนด์ที่เอ็มว่าน่าจะปรบมือให้พวกเขาหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเขากล้าที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่น The Mall Group เลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะงดแจกถุงพลาสติกทุกวันนะทุกวันเลยใครที่อยากจะรับถุงพลาสติกเนี่ยค่ะก็ต้องจ่าย1บาทก็คือต้องจ่ายเงินสำหรับ1ถุงนะคะจริงๆในเมืองนอกก็ทำแบบนี้มานานแล้วนะคะเมืองไทยก็เริ่มมาทำละเซ็นทรัลก็เช่นกันค่ะเขาบอกว่าเขาจะงดแจกถุงพลาสติกแล้วนะจะเอามาเป็นถุงกระดาษแทนนะคะส่วน Tesco Lotus นะคะก็จะงดแจกถุงพลาสติกทุกวันที่4ของเดือนเช่นเดียวกันกับ Big C นะคะก็จะงดแจกถุงพลาสติกทุกวันที่4ของเดือนแล้วก็วันพุธด้วยยังไงใครที่ไปห้างเดี๋ยวนี้ก็เตรียมถุงผ้าไปด้วยละกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันส่วนตอนนี้หมดชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังไงชั่วโมงที่2ใครที่รอขอเพลงหน้าใหม่อยู่เดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะกลับมาเจอกันที่นี่98 EDS ค่ะจนเพลงที่จบไปนะคะพรุ่งนี้ไม่สายจากทาทายังนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สายกับการโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์สดๆกับเอ็มเลยนะที่นี่98 EDS อยากฟังเพลงอะไรก่อนไปทำงานนะคะจัดมาเลย02-150-0888ค่ะยังไงเดี๋ยวรอรับเลยนะสายหน้าไมค์บวกกับขอเพลงกันสดๆเลยค่ะจากธนาคารออมสินมาแล้วนะคะสำหรับ GSB Music Order แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงที่คุณขอเนี่ยจะมาบอกเรื่องการช้อปปิ้งซะหน่อยค่ะช้อปฟังให้ดีเลยนะคะสมัยนี้ถ้าคุณช้อปแล้วก็ต้องจ่ายออกอย่างเดียวเนี่ยเอ็มถือว่าคุณไม่ใช่นักช้อปตัวจริงนะเพราะว่านักช้อปตัวจริงค่ะต้องรู้โปรโมชั่นด้วยเพื่อความคุ้มค่านั่นเองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะช้อปสุดคุ้มเลยกับบัตรเครดิตธนาคารออมสินค่ะเมื่อคุณซื้อของที่ห้างนะคะในประเทศของเราเนี่ยสามารถใช้คะแนน GSB Reward Point ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 19% นะเมื่อใช้ 10,000 คะแนนค่ะและมียอดซื้อ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปนะคะหรือว่ารับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปเช่นกันตั้งแต่วันนี้เลยนะถึงสิ้นเดือนนั่นก็คือ31กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เลยที่ GSB Credit Card หรือว่า Call Center 02-299-8888หรือว่าที่เว็บไซต์ gsb.or.th นั่นเองเช่นเคยช่วงเวลาของ GSB Music Order นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วหรือเปล่ามีแล้วหนึ่งสายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรเอ่ย
จากชื่อไก่ครับสวัสดีคุณไก่นะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สมุทรสาครครับสมุทรสาครวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก่อนทำงานคะอ๋อก็เพลงใจสั่งมาครับของพี่เสกหรือเปล่าใช่ครับโอเคค่ะปกติฟัง EDS บ่อยไหมคะเช้าเลยครับโอเคดีมากเลยนะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามายังไงเดี๋ยวเปิดให้ต่อจากนี้เลยใจสั่งมานะคะครับผมโอเคค่ะและช่วงเวลาแบบนี้นะคุณผู้ฟังคือช่วงเวลาพิเศษกับเพลงเพราะที่คุณขอมานะคะเอ็มจัดให้ฟังพิเศษแบบนี้ทุกเช้าอยากขอเข้ามาก็โทรมาก็ได้หรือว่า SMS ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น LINE ID ก็ได้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสินเชื่อ Refinance จากธนาคารออมสินค่ะเปิดให้คุณไก่ตรงนี้เลยนะคะขอให้มีความสุขกับวันนี้ในการทำงานนี่คือใจสั่งมาจากพิเศษโลโซค่ะนิวซีแลนด์มาตามนั้นนะคุณฟังเพราะเอ็มบอกไปว่าจะมาบอกว่ากิจกรรมของเราเล่นยังไงนะคะอ่ะโจทย์ให้ดีเลยนะคะง่ายๆเพียงแค่คุณนะคะเข้าไปที่ Facebook 98EDS นะคะไปลงทะเบียนใต้ภาพกิจกรรมใน Facebook เท่านั้นนะบอกพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็บอกเราหน่อยว่าอยากได้โบนัสไปเติมสวยเติมหล่อตรงไหนนะแถมขอเพลงไว้ด้วยทิ้งไว้ด้วยสักหน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ภาพกิจกรรมให้เรานะแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่า Beta Grow และ New Zealandnatural เนี่ยจะแปลงโฉมให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนไหนบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเริ่มเกมวันแรกนะคะศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้ยังไงติดตามให้ดีที่นี่เลยค่ะ98 EDS ค่ะก่อนนั้นลืมไปจากแว่นใหญ่นั่นเองเอ็มว่าสองเพลงนี้ฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรบางอย่างนะคุณผู้ฟังว่าบางทีมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือเป็นครั้งสุดท้ายฉะนั้นทำทุกวันนะคะแล้วก็มีให้มีความสุขอยู่กับคนที่คุณรักเช่นเดียวกันกับกิจกรรมที่เอ็มเอามาฝากกันนะคะอยากจะมาเชิญชวนร่วมกิจกรรมนี้กันนั่นก็คือ We Fit We Firm สุขภาพดีมีที่เราจากไทยประกันชีวิตนั่นเองคุณผู้ฟังทริปนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยออกไปใช้ชีวิตแบบดีๆให้กับตัวเองให้กับคนที่คุณรักนะคะเชื่อว่าหลายคนฟังอยู่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ใส่เฮลตี้เนี่ยไปแล้วจะเขินไหมจะสนุกไหมเอ็มบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราไม่ได้คัดเลือกผู้โชคดีที่อยากจะออกกำลังกายอย่างเดียวเราคัดเลือกจากการตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็เลือกคนที่อยากไปดูแลตัวเองทริปนี้สำคัญที่สุดเลยคือทุกคนเนี่ยคือ beginner เรามาเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารออกกำลังกายแล้วก็คิดเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะไปช่วยเลยในฉบับที่คนทำงานก็ทำได้แล้วก็สะดวกเหมาะกับตัวคนเองนะคะและเย็นนี้ค่ะเราจะประกาศผู้โชคดีรอบแรกทาง Facebook 98EDS แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีการประกาศกันรอบเดียวนะคะเดี๋ยวมีเรื่อยๆแน่นอนยังไงใครที่สนใจตอนนี้ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เพจของเรา 98EDS เอ็มบอกเลยว่าลงทะเบียนใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะคะรีบลงทะเบียนก่อนจะเสียโอกาสนี้ไปค่ะส่วนตอนนี้นะคะท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กับเอ็มได้นะคะในชั่วโมงของที่นี่เลย 98EDS แต่ตอนนี้ลาไปกับเพลงนี้เลยนาทีที่ยิ่งใหญ่จากคริสติน่าค่ะ